หน่อยสิคะหนูเคยถามท่านยมไหมคะว่ามนุษย์ที่ทําความดีอย่างแม่แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยจะต้องทคํา่ะยังไงบ้างถึงจะได้แคล้วคลาดจากอีโรคโควิดบ้าบอเนี่ยคะลูกจริงๆแล้วต้องกรวดน้ําค่ะกรวกดรวดน้น้ําให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเองโดยการที่ระบุชื่อนามสกุลของตัวเองถูกชื่อแล้วจะกันได้ส่วนใหญ่เลยกรวดน้ำขอโทษนะคะแม่เคยฟังอย่างนี้นะคะบางคนใส่บาตรเสร็จก็เอาเปิดน้ำขวดที่ซื้อมาจากสะดวกซื้อก็ไปลิงที่ต้นไม้แล้วก็ถือรถแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ต้องเด็ดใบไม้มาแล้วก็เอานิ้วรองแล้วก็ลิงบางคนก็ต้องมีขวดเหลืองสรุปแล้วกรวดน้ำต้องทำกี่พิธีแบบไหนถูกต้องคะลูกจริงๆเนี่ยทำได้สองวิธีง่ายที่สุดวิธีแรกคือกรวดแห้งคือไม่ต้องใช้น้ำอะไรกรวดน้ำเนี่ยกรวดแห้งกรวดแห้งค่ะไม่ต้องกรวดน้ำไม่ต้องใช้อ๋อน้กรวดน้ำก็มีแบบแห้งแบบเปียกด้วยเหรอลูกถูกต้องค่ะง่ายสุดแบบง่ายกับแบบยากเป็นไงคะกรวดแห้งอ่ะลูกกรวดแห้งนะคะภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามเอาข้าวไปให้คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าจากการที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญหรือสวดมนต์ในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าชื่อเก่านามสกุลชื่อใหม่จึ๊ดๆเรียงไปเลยทุกชื่อแล้วก็จะให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกแฟนศัตรูเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปกวดน้ำก็เหมือนกันเพียงแต่กวดน้ำเนี่ยต้องเทน้ำลงดินบางคนไม่สะดวกที่จะใช้น้ำหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีต้นไม้ก็กวดแห้งเอาง่ายดีจบแล้วเวลากวดน้ำใช่ไหมครับคนหนึ่งกำลังเลนอีกคนหนึ่งก็เอามือไปแตะต่อกันทำเป็นหางว่าวก็จะได้บุญแบบพ่วงกันไปเป็นหางว่าวอย่างนั้นเหรอคะขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราบอกว่าเรากวดให้ใครค่ะไม่ใช่อยู่ที่การแตะอ้าวฉันก็นึกว่าเวลาเขาปวดน้ำก็เอามือไปแตะอนุโมทนาไปแตะเขาอย่างนี้ได้บุญไปด้วยไม่ต้องทำอะไรก็ได้บุญไม่เกี่ยวจริงๆอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปแย่งกันบางคนแย่งกันจับไปที่ขวดน้ำมาแย่งกันใหญ่แย่งกันเวลาฉันเห็นไปวันก็แย่งกันอย่างไม่พอใจแม้จะปวดไอ้นี่ลากไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันซื้อของมานะฉันต้องได้ขวดน้ำจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานอ้าวต้องขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานสมมติฉันบอกนะคะในครั้งนี้นะคะขอให้เป็นของฉันคนเดียวอีพวกเลนรอบๆที่ตามมันนี้ไม่ต้องไปให้มันราคาเลยอันนี้ไม่เรียกว่าอธิษฐาน